แล้วปกติแล้วซื้อผ้าจากไหนก็สั่งจากเพื่อนที่อยู่เทพแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ดูตามที่ไปงานบ้างมีงานพระงานอะไรบ้างก็เก็บบ้างแถวสวนภูมิมีทุกวันอาทิตย์แผงผ้าทุกวันอาทิตย์ร้านข้าวมันไก่ร้านข้าวมันใช่คิมลีข้าวมันไก่มีกี่ร้านมีร้านเดียวที่เขาทำอยู่ทุกวันอาทิตย์เป็นตลาดปลามีเขาทำตลาดพระทุกวันอาทิตย์ใช่ครับแล้วมีพระพวกสายนี้หลงไปไหมมีบ้างได้เก็บไปบ้างราคาแค่หลักร้อยใช่ครับยังไม่มีคนทราบเยอะตอนนั้นผมก็เก็บเข้ามาแล้วก็สั่งทางเพื่อนที่อยู่เปิดหีบบ้างอะไรบ้างครับก็เปิดหีบก็ได้เขามีหีบเหมือนกันมีครับนี่นะครับมีหีบเหมือนคนอื่นมีครับแล้วทำไมถึงมากล้าเล่นสายนี้เลยส่วนตัวคือชอบในพุทธศิลป์แล้วก็มีพุทธคุณอย่างกับเสน่ห์สายวังครับนี่นะครับชอบวิวัฒนาการครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับอันนี้คือชอบส่วนตัวสะสมมาตั้งนานแล้วไม่กลัวเป็นพระตลกก็มันเหมือนพระเหมือนเสือพระลิเกสุดๆเลยเนี่ยใช่ครับทีแรกก็คิดอย่างนั้นพอศึกษาเบื้องลึกลงไปว่าสายวังมีประวัติศาสตร์การสร้างอันนี้เป็นผมเห็นแปลกตาเลยนะครับครับอันนี้เป็นสารเป็นแม่เหล็กครับเป็นพระอยู่สูตรของเมกะสิทธิ์ที่เปลี่ยนมาเล่นเป็นวิทยาการของพระสมเด็จซึ่งแต่ก่อนพระสมเด็จอันนี้ได้มองเท่าไหร่เนี่ยน่าสนใจมากนะครับหลักพันอันนี้หลักพันครับประดับเสียเต็มที่เลยครับอันนี้คือได้มาจากวังหน้าเปิดหีบใช่ครับเปิดหีบวังหน้าจะมีกล่องของวังหน้ามาให้อยู่ที่บ้านซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นนะเพิ่งเก็บมา2ปีครับมีกล่องของวังหน้าด้วยมีกล่องเป็นพระครับกล่องพลาสติกแต่ประทับตาวังหน้าให้ครับครับผมก็คิดว่ามีจริงมั้ยหรือว่าสร้างขึ้นมาก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็เก็บเพราะว่ามันดูเก่าดูมีมูลค่าอย่างเงี้ยครับก็เลยสะสมไปเรื่อยๆ